สวัสดีครับก็กระแสตอบรับดีมากจริงๆอยากดูต่อยาวๆจนถึงตอนล่าสุดเลยแต่ว่าแบบว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับพวกเราไปนานๆแล้วกันก็เดี๋ยวเราจะทำมาอาทิตย์ละตอน2ตอนแล้วกันเนาะเพิ่งรู้ได้ว่าเขาทำได้ให้ 50% มันจะอาจจะฉับๆนิดนึงเนาะใครอยากดูตัวเต็มไปดูได้ที่ ASPay นะคะ Triage นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดสมัครสมาชิกกับแมงก่อนเข้านอนนะครับเพียงเดือนละแค่35 บาทนะครับผมตรงข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับพวกเราง่ายๆนะครับผมไปครับผมจำชื่อได้แล้วชื่อเอกลินอุ้ยโอ้โหคนตาม103เริ่มอยากรู้เรื่องราวของเขามากขึ้นครับหมอฝักแฝงไว้แรงนะจ๊ะฝักแฝงแม่งร้ายว่ะอ๋อมีเฟรนเออจริงๆนะเวลาเราแบบไปเห็นใครฟอลคนใดคนหนึ่งเอออุ้ยอยู่มาอะไรเดียวกันด้วยนี่เชี่ยคนอะไรวะรูปหล่อพ่อรวยเรียนดีกีฬาเด่นครบอ่ะอุ๊ยท่าแมวเหมือนกับเราด้วยอย่างนี้แล้วกูจะทำให้เด็กนี่เชื่อได้ยังไงวะว่าคืนนี้มันจะตายอืมนั่นสิฮะแลกไปกูหน่อยไหนต้นนาสี่ช่วยกูหน่อยดิน้องไปนะไม่เว้ยสี่ชั่วโมงก็ได้ฮะไม่เว้ยทีมึงมาขอกูแลกเวรกูไม่เคยบ่นสักคำเลยนะเว้ยกูเป็นเพื่อนมึงมากี่ปีแล้วกูเคยขออะไรมึงไหมเนี่ยมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยทำตัวน่ารำคาญอยู่ได้อุ้ยอย่างนี้ต้องใช้ไม้แข็งเลยเฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรอ่ะนายมืดไว้เฮ้ยมันเฮ้ยมันหยุดไม่ต้องพูดฟังกูกูไหวช่วยกูแลกเวรก็พอแล้วนาตราชกูแลกเวรอย่างนี้ได้งงอะสิงงชุดเลยเนาะไม่ใส่ชุดนี้มาเหมือนกู้ภัยเหมือนกันนะโทษนะครับรู้จักคนชื่อต้นไหมครับนัดต้นตีมาอย่าบ่นหน้าหึงว่าไงอุ้ยหันเลยผมลิขิตอยู่นะตอนอุ้ยไอ้เด็กนี่มันก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยยิบยิบอมยิ้มอะไรอะครับคุณพี่วันนี้แย่งก่อนนะเว้ยเฮ้ยทำไมอะกูมีนัดกินข้าวกับใหม่อะเฮ้ยเดี๋ยวๆใหม่ดาวิได้หรอแม่กับกูวันนี้ว่าจะไปไหนข้าวไฟไก่กันดิบๆเพลงไปเลยเออทำตัวติดเมียจังมึงอ่ะเอ้าเขามีเมียแล้วด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มพี่มีเรื่องจะคุยด้วยเขารู้จักมึงเหรอวะต้นอะไรอ่ะไม่รู้จักเลยแค่ follower ใน IG กูมั้งอุ้ยใช่นะน้องพี่ชื่อติงพี่เป็นหมอฉุกเฉินครับดูจากชุดแล้วก็น่าจะใช่อะเมื่อกี้พี่พูดแล้วใช่ไหมว่าพี่เป็นหมอฉุกเฉินแสดงว่าพี่ทำงานในห้อง ER ของโรงพยาบาลแล้วเวลามีอุบัติเหตุอะผู้บาดเจ็บจะถูกส่งมาให้พี่รักษาต้องไงพี่เลยอยากมาเตือนน้องว่าระวังตัวให้ดีเลยนะคืนนี้น้องจะตายทางเดียวที่น้องจะรอดคือน้องต้องห้ามขับรถหรือว่าทำอะไรที่มันอันตรายเด็ดขาดแล้วน้องจะรอดเข้าใจไหมอึ้งเฮ้ยครูว่าเขาเรียนหนักไม่วะครูดูเป็นไงแม่งเพี้ยนไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกค่ะถ้าใช้สติไม่ดีแน่ๆมึงกูไปก่อนนะเว้ยกูจะสายครับไม่ใช่นะน้องตอนสงสารตอนพี่พูดจริงอะตอนตอนฟังตินหน่อยแม่กูโทรศัพท์มาบอกว่าให้กูรีบกลับบ้านด่วนกูไปก่อนมึงไปด้วยแม่เอ้ยเฟียดปะคนไข้การยังไงบ้างไม่ถึงกูเฟียดปะครับพี่สิงพี่ยังไม่ลงเวรเหรอครับถ้ากูลงไปแล้วมันจะเห็นกูอยู่ตรงนี้อ่ะ
เออก็จริงคนไข้อาการเป็นไงยังไม่ได้คำตอบเลยคนไข้มีกล้ามเนื้อกระตุกนิดหน่อยครับแต่ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรครับให้ดูแลสีแปมแล้วก็ดูแลใกล้ชิดด้วยแล้วพี่ตินนะครับพี่ตินไปไหนอ่ะไม่สบายอ่ะขอแลกเวรมาแล้วมีอะไรปะเออแล้วทำไมพี่ตินไม่บอกผมมาแล้วกูจะไปรู้กับมันเหรอฮะทำไมถ้ามึงรู้เนี่ยมึงจะขอแลกเวรกับไอ้คนเนี้ยอ้าวครับบอกให้นะว่าชีวิตจริงเนี่ยมึงเลือกไม่ได้หรอกนะว่ามึงอยากทำงานกับใครต้นหนาวคือเป็นคนละบทกับที่เคยเล่นมาทั้งหมดเลยอ่ะดูแลคนไข้ได้ดีท้าทายท้าทายมุมกล้องแต่ละมุมคือแบบเลิศดูดินะอุ้ยสะแสงแล้วนึงตอนนี้ไม่ได้ผลลัพธ์อุ้ยอุ้ยต่อให้เดินไปบอกเขาตรงๆเป็นร้อยรอบพันรอบมันก็ไม่ได้ผลเขาจะไม่เชื่อเชื่อฉันไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้จะให้ทำยังไงพูดมาเลยก็ฉันบอกไม่ได้ไงคือต้องหาคำตอบเองก็ถ้าจะให้หาคำตอบเองไม่บอกเนี่ยก็ไม่ต้องโผล่มาแล้วไหมอุ้ยโผล่มาเนี่ยก็เพื่อมาทำความรู้จักกันไงต้องอยู่กันอีกนานเราอ่ะจะต้องเจอกันอีกนานว่าละจะทำตัวเป็นคนแปลกหน้ากันไปทำไมล่ะผมขอให้ผมได้หลุดจากไอ้หลูป้าๆนี่ก็พอละเรื่องอื่นผมไม่สนใจอ่ะหมายทานได้เยอะนะโหรอจังเลยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะคนนี้อ่ะทำบุญได้อะไรลูกต้นงานปาร์ตี้คืนนี้อ่ะหมายไปด้วยก็ได้นะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแม่ต่อก็ได้งั้นเดี๋ยวเย็นนี้ต้นไปรับขากลับแล้วก็จะมาส่งโอเคนะขอบคุณนะต้นต้องทำอะไรให้เสียใจแน่เลยอ่ะนี่แบบเมาแล้วขับรถอ่ะอุ๊ยกระเป๋าเธอไปโดนอะไรมาอ๋อพอดีไหลเดินไม่ค่อยระวังอ่ะต้นมันก็เลยไปโดนหนามเกี่ยวอ่ะไม่เป็นไรไหมเดี๋ยวต้นซื้อให้ใหม่ก็ได้โอ้ยเปเวอร์ดีงามพระรามปักเอ๊ะดีงามเชียงใหม่ใหม่ยังนายต้องทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งใหม่เงินวิญญาณนักสืบเข้าสิงนี่ฉันเดานะทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้ต้องอยู่กับคนคนนี้แน่ๆใหม่เหรออืมนี่เดาเพราะว่ามันมากับกระเป๋าที่ขาดนี่คือต้องมีจุดชนวนอะไรที่มันทำให้อะไรอย่างงี้เดาพอฉันดูพฤติการที่ตายมาแล้วฉันรู้แม่เพิ่งมาบอกแสแรก ก็คือคิดแล้วเป็นเขาเก่งจริงๆน้องชายดูไปเรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนลายแน่นอนไม่ต้องไปบายบายอุ๊ยนี่มาแล้วค่ะเขาบอกเขาจบตาเราจบโอ้ไม่เข้ามาเลยพี่อะไรเนี่ยอุ๊ยคุณลงมาทำไมคือพี่รู้ว่าเราเริ่มกันไม่ค่อยดีอ่ะน้องเชื่อนะเว้ยว่าสิ่งที่พี่พูดทั้งหมดอ่ะคือเรื่องจริงนะเว้ยอ๋อมึงต้องการเงินใช่ไหมพี่ไม่ได้ต้องการเงินจากน้องทั้งบ้านเลยฟังพี่ก่อนดีวะอ่ะงั้นมึงอย่าพูดอะไรกูพูดมาเลยกูให้มึง2นาทีคือพี่ติดอยู่ในลูปที่ต้องกลับมาช่วยชีวิตน้องทุกวันที่18อ่ะน้องจะประสบอุบัติเหตุแล้วถูกเข็นเข้ามาในห้องฉุกเฉินที่พี่ทำงานอยู่เฮ้ยพี่พยายามช่วยชีวิตน้องหลายครั้งแล้วอ่ะแต่น้องก็ตายอยู่ดีอ่ะคือพี่ไม่รู้ทำไงอ่ะพี่เลยมาเตือนน้องว่าวันนี้น้องอย่าขับรถหรืออย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นน้องจะตายหมดเวลาลงจากรถกูไปเดี๋ยวนี้ลงไปลงแล้วโหดมากลงไปลงแล้วสี่สามสองหนึ่งอุ้ยมาแล้วนี่ดูโกรธนะฮะนี่ดูโกรธออกมาจากงานตามใหม่ลากคอยเวนั่นเป็นของนรกวุ้ยแต่งเองก่อนดิคนเหนื่อยเลยเป็นชูอีกแค่นี้แล้วนะมึงเดี๋ยวกูจะโกรธอ้าวอ๋อมันคือช็อตเพราะแต่เหมือนเขาไม่ได้เมาเลยนะคือเขาพาไปเก็บล้มเก็บต้องห้ามขับรถเด็ดขาดเฮ้ยคำพูดคำเตือนคำเตือนขึ้นมาในหัวก่อนตายควรทำยังไงให้น้องเขาเชื่อผมดีถูกเฮียผม
ว่าผมไม่ไหวแล้วว่ะวันนี้ผมยืนตรงเนี้ยดูคนไข้ตายมา2คนแล้วเฮียมึงจะได้เห็นคนตายเยอะแกสิ่งที่มึงต้องทำก็คือเดินหน้าต่อไปทำไงเขาถึงจะเชื่อวะวิธีต้องไปสืบงงสีสีไว้อะไรเหรอเหมือนลงไว้อะไรอย่างเงี้ยหรอว่าหัวใจสีดำตอนคือแฟนที่ดีที่สุดของเราใหม่ลงด้วยเออเพิ่งลงใหม่สู่ว่าดีแต่ฉันว่าไม่ดีอย่าไปเชื่อเยซูบูดไม่เอาเดี๋ยวไอ้ติงโอ้แต่เศร้าที่เด็กนั้นตายแล้วไม่มีประโยชน์ปะวะเศร้าแล้วเอาใหม่จดต้องจดรายละเอียดเศร้านะจดแล้วพรุ่งนี้ก็หายไปแล้วอะฝันเออกูฝันเลคเชอร์ไว้แต่เขาก็จำไงจำค่อยๆเก็บ data ไปเรื่อยแฟนชื่อไหมตีนมีจุดด้วยนะพี่ตีนแฟนชื่อไหมจุดเจ็ดโมงกว่าแล้วพี่ตื่นแล้วมาน้องอยู่ในห้องไหนไม่ต้องไปหาแล้วอันนี้รู้เลยห้องไหนเอาเปลี่ยนชุดด้วยเออต้องทำให้มันไม่ซ้ำไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครแต่ดูมาเช้าก็ปกติปะมารอเลยกลับมาวันนี้อยู่อีกเหรอไอ้กลับไปวันไหนอ่ะจินตะทำไมไม่ย้อนกลับไปวันวานเอามาเป็นแบบคนดูเรื่องผมเอามันเลือกวันกลับไปได้ด้วยเหรอคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็ต้องไม่นอนที่เดิมป่ะก็ว่างก็เลยแวะมาเตือนเธออีกเรื่องนึงว่างแต่ไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อหรือเปล่าเรื่องอะไรสิ่งที่เธอทำอยู่นะคือการเปลี่ยนแปลงอดีตที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตเอ้าคุณช่วยพูดอะไรให้มันเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมทำไมต้องพูดอะไรให้เป็นปริศนาตลอดเวลาฮะ Butterfly Effect Butterfly Butterfly ของเสื้อตัวหนึ่งทำให้เกิดพายุลูกใหญ่คนลูกอะที่ทำลายเมืองเมืองให้พินาศการเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งทำให้โชคชะตาเปลี่ยนไปทั้งดีและร้ายเริ่มเลย We are about to paint the top อุ้ยเข้าใจว่าคือแบบนี่นะพวกน้องจะไปกินข้าวซอยไก่ใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงถ้าเป็นกูนะงงเลยนะครับมึงพูดตรงนี้แล้วน้องที่เป็นแฟนใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเข้าใจว่าพี่มีอะไรบ้างมีป่ะน้องระวังตัวให้ดีเลยนะเพราะว่าคืนนี้น้องจะต้องโอ้เป็นผู้เคลียร์ใช่ไหมเออนี่มึงจะมาหาเรื่องกูเหรอมาหาไรเตียนมาหาไรไม่ใช่ต้นน้องเข้าใจพี่ผิดแล้วมันไอ้อาเชนนะมึงตั้งใจมึงหรอไอ้มึงมาหาไรโอ้ยมึงบอกเชียร์เลยซะว่าอย่ามายุ่งกับคนของกูอีกไปมึงไปแล้วไปยิ่งกว่าเดิมอีกต้อนต้อนต้อนฟังตินก่อนต้อนต้อนต้อนรถเป็นไรอ่ะรถเป็นไรดอกมึงน้ำมันแพงกูมีเงินเติมจริงกูจะเดินแล้วค่ะรถสาธารณะก็แพงมีเรื่องอะไรกันหรอพี่จ่อยหนีเวนเมื่อกี้นะเดี๋ยวไม่เข้าแทนโดนกราดเข้ามาจะมาออกแบบเอกสารคนไข้เป็นไงรู้ไหมหมอสิงห์ด่าเป็นชุดเลยด่าน้ำวิ่งจุกตูดไปเลยวิ่งโอ้หมอสิงห์ใครโดนพี่สิงห์ด่าก็กลัวนั่นนะครับสิงห์ดุดุยกับหมาคู่กับสิงห์แน่นอนจริงเหรอมาเลยได้ยินด้วย I am savage เสร็จแล้วครับไปทำงานไหมเสร็จแล้วมันก็ไปดูเคสอื่นดิขับทำงานให้มันจริงจังเหมือนตอนเมาเรื่องชาวบ้านนั่นไหนไม่ได้ไงอุ้ยได้ครับพนามเล่นดีมากอ่ะคนจะผักซะหน่อยยังไม่ทันไปเลยโอ๊ยเซฟนี่เองปล่อยมึงนี่นะเป็นหมอก็หัดทำตัวให้สมการเป็นหมอหน่อยมายืนเมาส์กันอย่างเงี้ยมึงว่างแล้วไงหมอคะหมอคะแล้วเป็นไงเป็นหมอแล้วเมาส์ไม่ได้ไงเดี๋ยวก็เมาส์ทูเมาส์ไปเลยจริงจังแล้ว
ตายอุ้ยวิกฤตอีกรายเฟียดไหมอัโทปี1มิลลิกรัมอัโทปี1มิลลิกรัมตอนนี้ค่ะไม่อยากให้เครียดกันโอ้ยแค่เรียนก็ปวดหัวแล้วแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะถ้าใครอยากรู้ก็อ่านดีๆดูไม่ค่อยดีขึ้นเลยพี่เป็นจากยาข้ามแรงจริงเหรอวะแต่เราก็ยังจีราวัตรไม่ชาโคไปแล้วนะพี่งั้นเดี๋ยวผมขอไปโทรคอนซัลท์อาจารย์หมอแล้วกันนะฟิลแบบยังไล่ค่าตัวตายเหรอฮัลโหลครับอาจารย์ผมสิงห์ราชจากแหน่ง ER นะครับจะขอคอนซัลท์เคสบริษัทคุณวิไลคนลุกมากเลยเล่นแบบว้ายคนไข้อะไรครับ EKG NGA 30อะไรแปลว่าแบบฉุกเฉินฉันจำได้แหละอะไรตอนนี้คนไข้อะไรนะครับผมไปรับคำ CPR อยู่ติดธุระอยู่4พิจารณาต่อไปละกันจะไม่กลับไปดูแค่พูดอ่ะได้ปะฮัลโหลอาจารย์หมอเขาขอมาทีนะคะไม่มีความครับอีกทีนึงดีเอพยายามต่อครับเขาขอมาทีแล้วพี่ไม่ต้องด้วยต่อให้คนนี้ตายแต่เดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาอีกวะแสดงว่าคู่นี้ต้องช่วยคนนี้เพราะว่านี่ยังอยู่ในรูปถูกไหมฉันเข้าใจถูกไหมทุกคนแสดงว่าเนี่ยเฟสจะยังไม่ตายต้องกลับมารักษาอีกรอบหนึ่งพี่อาครบ30นาทีแล้วค่ะหมอไม่มีเขาครับไม่มีชีพจรแล้วนี่คือผลของการแลกเวรถูกไหมคนไข้เสียชีวิตเวลาใครอยากให้ตายล่ะเขาแค่แลกเวรต่อยากคนไข้มาจัดการเรื่องเลยเฮ้ยพี่สิงห์ผมไม่รู้ว่าพี่กับน้องอ่ะรู้จักกันแบบไหนนะเว้ยแต่ถ้าพี่ซิงยาไม่ไหวอ่ะพี่ก็ต้องเปลี่ยนคนดิทางนี้พี่ไม่ถูกนะเว้ยแล้วการที่มึงมาตอกย้ำความผิดพลาดของกูแบบเนี้ยมึงคิดมันถูกหรอกูขอเตือนมึงให้แกถ้ามึงไม่รู้อะไรจริงมึงอย่าพูดดีกว่าเฮ้ยดินหน้าไปโดนอะไรมาวะไหนดูดิกูล้มหน้าพาดพื้นมาวะรีเลียดอยู่ประชาเป็นลมหนักอยู่เนี่ยเจ็บปะแม่คิวเพื่อนเป็นลมท่าไหนงงวะเนี่ยท่าจะรักกูถามอะไรมึงหน่อยดิอยู่ดีมีคนไม่รู้จักเดินมาบอกมึงว่าคืนนี้มึงจะตายอ่ะมึงจะเชื่อป่ะวะยาวะสิงถามจริงนะเนี่ยกูซีเรียสมึงคิดดูนะดินคนไม่รู้จักถามว่าอะไรนะคืนนี้มึงจะตายจะตายโคตรยาวะไร้สาระสัตว์ใครจะไปเชื่อวะจริงกับมึงวะเออดินหึมึงถามแรงหน่อยถ้าเกิดมึงต้องช่วยชีวิตพี่ตาแล้วมึงช่วยไม่ได้มึงจะทำไงวะไม่รู้ดิโคไม่ให้ภัยตัวเองเลยมึงถามทำไมวะมึงจำคนไข้ที่ชื่อวริดได้ปะไอ้น้องที่กินยาฆ่าแมลงนะจำได้ทำไมวะมันชื่อลิศบ้านมันไม่ค่อยมีเงินเลยไม่เรียนกับคนอื่นกูเห็นว่าน้องเขาเป็นเด็กดีฉลาดแล้วก็ขยันมากเลยกูก็เลยไปสอนพิเศษน้องกาฟีอยู่สองสามปีคนรู้จักมึงทำไมมึงเพิ่งมาบอกกูอะตอนแรกกูคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องบอกแล้วทำไมตอนนี้จำเป็นขึ้นมาวะเพื่อนอะน้องเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อกี้ฮะใช่เหรอวะในรูปเนี้ยไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่มีความสัมพันธ์กับคนคนนั้นแต่มันมีแบบมีคนอื่นที่มีความสัมพันธ์โยงในรูปนี้ไปด้วยอะไรพอเปลี่ยนแปลงยิงอย่างปุ๊บกลายเป็นแบบหักเหไปหมดเออแล้วถ้าเกิดช่วยคนนึงได้ก็จะช่วยอีกคนนึงได้ไหมอ่ะแบบจะมีคนตายแทนหรือเปล่าถ้ามีคนไม่ตายก็จะมีคนตายแทนเงี้ยหรอพอเขาเปลี่ยนเวรจริงเขาอาจจะช่วยคนนี้ได้แต่ว่าคนอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ใช่ก็เพราะมันเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อะที่แบบว่าเปลี่ยนอย่างนึงมันก็ไปส่งผลที่ต่ออย่างนึงไฟไฟบัตเตอร์ไฟฝากรู้หน้าด้วยใช่ปะใช่ไปเรียนติดตามนะครับ Butterfly มารายงานตัว Butterfly Effect
แค่การขยับปีกเพียงครั้งหนึ่งของผีเสื้อตัวหนึ่งทำให้เกิดพายุลูกใหญ่ที่ทำลายเมืองทั้งเมืองให้ราบคาบการเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งทำให้โชคชะตาเปลี่ยนไปทั้งดีและร้ายเริ่มใหม่ว้าคนลุกจังหวะมันได้มากมาบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ป่วยชายอายุ22ปีประวัติกินยาฆ่าแมลงกระโดดฝนเฟสสักเดือนทีก่อนมาโรงพยาบาลครับพี่อ่ะเดี๋ยวทำเอ็นจีระหว่างที่เวทได้ชาถ้าช่วยคนนี้ได้ก็อาจจะช่วยต้นได้ช่วยเฮียเหมือนคนไข้มีประวัติผ่าตัดเนื้องอกที่ต่อมหมกไตกับอาจารย์ศักดิ์เมื่อ3เดือนก่อนเลยอ่ะโลว่ะเดี๋ยวกูคอนซัลท์อาจารย์แป๊บนึงนะว่างอยู่เดี๋ยวมึงดูทางนี้ก่อนถูกไหมเรียวมากโอ้โหเรียวไปอีกนี่คืออะไรอ่ะไอชาโคที่บอกว่าล้างไงดีป่ะล้างผิดอะไรแปลว่าที่เขาพูดครั้งนี้คราวนี้น้องแกของพี่แล้วนะครับแม่เดี๋ยวนี่จะย้ายไปอยู่ไอซียูครับเอ้ารอดคนไข้อเลนครับ EKG เป็นพี่วันมาครั้งแรกขออดีนาลีน1แอมป์ครับอดีนาลีน1แอมป์ตอนนี้ค่ะคอซาฟันเล็กนี่ไงเด็กนี่กินออกกันออกฟอสเฟตแล้วทิวเลอร์บีก็เคลียร์แล้ว 5HRT มันเป็นอะไรที่อีกวะถ้าเขาไม่ได้แลกเวรค่ะคำเพาครับคนไข้มีเพาแล้วครับเอาไว้สี่ครับพี่เคจีมีไซเวฟหรอวะโอเคปะวะโพแทสเซียมสูงแก๊สเกิดที่ฝั่งอะที่เรียกบัตรแก๊สไหมนะได้ครับพี่อะที่เรียกบัตรแก๊สครับอยากรู้ว่าหมอจริงๆเคยมีแบบพูดแบบนี้แล้วจำไม่ได้ปะน่าจะท่องตั้งแต่ปีแรกแล้วมั้งรัสเซียครับอันนี้เรียนหนึ่งนะไม่ชอบเสียงนี้เลยค่ะมันลุ้นอะเก้าให้คนเทค่ะมีเพาแล้วครับคนให้เอาไว้สี่ครับโอเคปลอดภัยจริงด้วยโอเคได้ไงวะอันนี้ครั้งแรกที่เจอถูกไหมผ่าตัดเนื้อต่อมหัวใจไปเลยใช่เพราะเขาไม่เคยตื่นไปนานไว้อันนี้คืออัลตราซาวด์หรอไตข้างนี้ปกติดีนะครับเฮียเดี๋ยวลองดูอีกข้างหนึ่งครับข้างนี้ซาวไม่เจอเฮียเขาไม่มีไตเหรอเจอได้ไงวะเฮ้ยไหนพี่ซาวไหนมีไตข้างเดียวเจอได้ไงวะน้องขายไตเหรอโอ้ยเครียดนี่คนนั้นตายเพราะเราเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในวันนี้หรอวะทุกชาติอย่าไปใช้ใช่แล้วก็ไม่ใช่หากเพื่อนขยับเส้นหนึ่งเส้นอื่นๆก็ย่อมจะได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนมัลติเวิร์สเลยผมต้องทำยังไงจะไม่มีทางไหนที่เลี่ยมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยหรอเธอต้องรับผลการกระทำของเธอทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นทำไมต้องเป็นผมด้วยวะคิดสิคิดว่าบ่ายวันนี้มันควรจะเป็นใครที่จะยื้อชีวิตเด็กคนนั้นแลกเงินกูหน่อยออกไปสอนสิงช่วยกูหน่อยดิมันใช้ได้ก็แค่บอกเขาว่าต้องทำยังไงไกลไล่พอไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดคงเป็นผมโอ้ยมันจริงมากมันแบบมันจะจริงไปไหมอะซีเรื่องนี้มีอะไรไม่จริงมั้งความเป็นความตายไม่ชอบเลยจนตอนนี้เอ้าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ช่วยชีวิตเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้เนี่ยต้องเป็นแฟนกันก่อนเปล่าลองสิเป็นแฟนกันวันหนึ่งอาจจะแบบช่วยได้หรือเปล่าไปหาตอนที่มหาลัยก่อนเที่ยงโอ้ยเครียดโว้ยข้อควรระวังห้ามพูดเรื่องหมายเด็ดขาดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปโดนต่อยรู้แล้วเรียนรู้แล้วกลับมาให้ทันบ่ายเพราะต้องมาช่วยเขาต้องเรียนทำลายชีวิตเขาเรียนช่วยเด็กกินยาฆ่าแมลงชีวิตก็ระวังมันจะฝ่ายเอฟเฟกต์วิงส์ถ้าผมลองเชื่อจินตะย้อนกลับไปในวันที่17นั่นหมายความว่าถ้าผมนอนที่นี่ผมก็จะย้อนเวลากลับไปอีก1วันแล้วหาทางตีสนิทกับต้น
ก่อนจะบอกต้อนเรื่องอุบัติเหตุย้อนกลับไปอีกต้องรอดผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติสักทีคือต้องย้อนไปไกลกว่านั้นอีกงั้นราตรีสวัสดิ์เปลี่ยนที่นอนไงเราเจอกันเมื่อวานไอ้น้องหนังพีคมากคือแบบแม้เราเจอกันเมื่อวานนะไอ้น้องแบบต้องย้อนกลับไปตีสนิทก่อนนะคือแบบมันได้อะมันเป็นความมันเป็นความสัมพันธ์ที่หวานอยู่บนเส้นความตายอะชอบเราแพลนว่าเราจะดูกันยาวๆทีอาร์ชแบบดูกันติดต่อกันไปเลยแบบหลายๆตอนแต่พอมานั่งดูตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าแบบมันต้องนอนเต็มอิ่มอะราตรีสวัสดิ์อะก่อนที่ฉันจะมาดูเธอต่อใน EP ต่อไป EP 3อะทุกคนเพราะว่าฉันไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ใดๆได้เลยยิ่งเบรก4เมื่อกี้คือเหมือนกูเป็นคนโง่เลยรู้สึกความในใจของพี่ถึงผู้จัดละครและถึงทีมงานทุกคนคือพี่ดูเป็นคนโง่โอ้โหรีแอคมาเป็น10เป็นร้อยเรื่องนี้ทำให้เราดูโง่ที่สุดแล้วคือแบบทำอะไรไม่ได้วิเคราะห์ใดๆไม่ได้เลยต่อให้เราอาจจะรู้ว่ามันอาจจะเดาได้ว่าเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเส้นเรื่อง2เส้นเรื่องรองเส้นเรื่องอะไรที่มันจะแบบเราก็อาจจะเดาไม่ถูกอีกอะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งซีรีส์แบบนี้แหละมันจะทำให้คนดูลุ้นและติดตามต่อและยิ่งในตอนจบอะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำคนจบอาจจะแบบปึ๊กๆไปเลยว่าฉันว่ามันพลิกไปเลยใช่ปะฉันว่ามันต้องถ้าฉันเป็นคนเขียนบทฉันจะให้มันพลิกไปเลยตอนจบมันต้องฟีลแบบต้องเป็นอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้นี่เป็นโคนันนะและนี่ไม่ได้ดูสปอยมาเลยนะแอบคิดเรื่องมันคือทรีอาร์ตต้อนเคยอยู่ในทรีอาร์ตแดงหรือเปล่าอาจจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ต้อนเนี่ยไม่ไปอยู่ในทรีอาร์ตแดงทรีอาร์ตมันคือระดับความที่มันเคยเกิดมาใช่ปะเพราะมันไม่งั้นมันจะชื่อเรื่องนี้ทำไมมันคือแบบชื่อเรื่องมันคือความแบบระดับความแรงของการเกิดอุบัติเหตุถูกไหมแสดงว่าแบบว่าอาจจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ต้นเนี่ยไม่ไปอยู่ในทรีอาร์ตแดงให้ได้ต้องลดลงมาเป็นเหลืองเป็นเหลืองเป็นเขียวเป็นอะไรเงี้ยเอาขาวดีกว่าจะได้ไม่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินหรือไม่ก็ฟีลแบบไปต่อยต้นเลยให้ต้นไปโผล่หัวแตกแล้วไปอยู่ที่แค่ขาวจะได้ไม่ต้องไปงานเลี้ยงไม่ต้องไปเจออะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะต้องทำแบบนั้นหรือเปล่าโอ้แล้วก็ต้องไปแก้ทุกคนด้วยนะใช่เพราะต้องไปแก้น้องฤทธิ์อีกนะเพราะน้องฤทธิ์ก็คือกินได้นั่นนะกินยาฆ่าแมลงเลยนะโอ้อันนี้ไม่รู้ไงเพราะไม่งั้นจะตั้งชื่อว่าทรีอาร์ททำไมก็เหมือนพฤติการที่ตายอย่างนั้นนะเข้าใจผิดป่ะแต่พฤติการที่ตายนี่พีกนะหมายถึงว่าตัวร้ายอ่ะก็พีกนะเรื่องนี้ไม่แบบขี้กระติ๋วหรอกเชื่อไม่แน่นอนสรุปตัวร้ายคือใครรู้ป่ะจินตะเพราะฉันมาจากอนาคตฉันรู้จินตะก็เคยบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่รู้หรอกฉันบอกไม่ได้มัลติเวิร์สโลกที่คู่ขนานฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับนักแสดงทุกคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้บน Twitter ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีวีทันเดอร์นะคะที่รีทวีตขอบคุณพี่เต้ที่เข้ามากดหัวใจขอบคุณน้องตีที่เข้ามากดไลค์แล้วขอบคุณน้องๆนะตีด้วยเหรอเขามากดไลค์กันหมดแล้วทุกคนทีมมูสมูสร้างทุกคนที่เข้ามากดไลค์ขึ้นเลยค่ะหนูเคยเจอพี่หลายรอบแล้วครับแต่ตีหล่อขึ้นมากเลยเนาะฉันชอบเขามากพี่เต้ด้วยพี่เต้ก็ดีขึ้นนะครับผมการแสดงดีมากนะพี่เต้แล้วนี่รู้สึกว่าพัฒนาการเขาแบบไปไกลมากจริงๆนี่อาจารย์เคยดูเขาเรื่องนึงก่อนนั้นใช่ไหมถ้าเขาตอนนั้นมาเล่นตอนเนี้ยฉันว่ามันไม่ถึงนะอันนี้แอบคิดแต่เนี้ยคือรู้สึกว่าเขาแบบเก่งขึ้นมากๆอ่ะเก่งขึ้นมากๆจริงๆอะไรเงี้ยโอ้การแสดงดีมากจริงๆแอบดูเบื้องหลังมาบทที่อยู่ในห้องอ่ะตอนที่เขาป่วยเขาต้องเข้าเข็นเข้าห้องตลอดอ่ะเขาบอกการแสดงมันก็ยากเหมือนกันนะมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แบบต้องแบบมีการแบบใช้ร่างกายบอดี้ที่แบบมันต้องเหมือนเดิมตลอดมันต้องแบบโดนปั๊มต้องเด้งต้องอะไรอย่างเงี้ยฉันแอบไปดูมาเลยยังไงฝากทุกคนนะครับติดตาม3 Arts ได้นะครับผมบนแอปพลิเคชันของ Ace Play นะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือลงไปถึงตอนปัจจุบันละไม่รู้ตอนอะไรเหมือนกันก็จะตอน7ตอน8นะที่เราลงตอนนี้นะครับก็เราก็จะทำต่อไปเรื่อยเนาะแต่ก็อย่าลืมอย่าเพิ่งสปอยกันนะคะเพื่อความสนุกเฉลยได้ในแต่ละตอนอะไรเงี้ยเพื่อเราตกหล่นรีแอคตกหล่นอะไรไปเพราะบอกตรงๆค่ะมันเป็นซีรีส์ที่ละเอียดจริงๆเราอาจจะตกหล่นไปมากๆนะครับในหลายๆอย่างก็อย่าลืมมาดูกันนะครับฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์สำคัญเลยครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ Happy อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ